มือใหม่ขายของออนไลน์ปลดหนี้ไม่ให้จนรายได้เดือนละแสนเมื่อคุณฟังคลิปนี้จนจบคุณจะรู้เทคนิคที่ทำให้นักเรียนคนนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้นักเรียนคนนี้เขาเปิดร้านขายอาหารอยู่แต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้ลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารในร้านของเธอลดน้อยลงเธอจึงต้องการหารายได้เสริมที่มันมากขึ้นดังนั้นเธอเลยเอาบางสูตรอาหารของเธอมาทำเป็นคอร์สออนไลน์แล้วขายซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกที่เธอเปิดขายก็ขายไม่ได้เลยซึ่งเธอทำโพสต์ประมาณว่ามีสูตรอาหารมาขายนะราคา890 บาทสนใจจะซื้อไหมคะคุณคิดว่าถ้าคุณไม่เคยไปกินร้านอาหารของเธอเลยคุณจะซื้อไหมครับผมคนนึงแหละที่ไม่ซื้อดังนั้นผมเลยยิงคำถามแนวนี้ไปหาเธอผมเลยบอกทุกอย่างที่เธอเขียนโพสต์แล้วสื่อสารมันออกไปลูกค้าต้องได้ประโยชน์เพราะตอนนี้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือเธอเพราะได้เขียนเหมือนกับต้องการเงินของลูกค้าอยากให้ลูกค้ามาซื้อเยอะๆดังนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็คือเธอซึ่งบอกเลยว่าลูกค้าไม่มีทางซื้อแน่นอนดังนั้นเธอเลยปรับตามที่ผมแนะนำยึดลูกค้าเป็นหัวใจหลักผมถามเธอว่าลูกค้าอยากจะได้อะไรจากสูตรอาหารของเธอเธอตอบผมกลับมาว่าลูกค้าสามารถนำสูตรอาหารนี้ไปทำอาหารขายแล้วต่อยอดสร้างเงินได้เพราะร้านของเธอก็ใช้เมนูนี้เป็นเมนูเรียกลูกค้าเหมือนกันในครั้งใหม่นี้เธอเลยเปลี่ยนมานำเสนอประมาณว่าถ้าคุณใช้สูตรอาหารนี้ของเธอเอาไปขายคุณจะได้รายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นนะเพราะร้านของเธอที่เปิดมายาวนานเป็น10 ปีก็ใช้เมนูนี้ในการทำเงินเหมือนกันและนี่คือแชทที่เธอส่งมาหาผมตอนแรกเธอก็กังวลว่าจะมีคนซื้อถึง20 คนหรือเปล่าแต่นี่คือผลลัพธ์หลังจากที่เธอปรับการนำเสนอขายเธอได้ลูกค้ามา20 คนในเวลาไม่นานเลยและหลังจากนั้นเธอก็ลงมือขายต่อไปเรื่อยๆและยอดขายก็เป็นอย่างที่คุณเห็นในแชทด้านบนนี้ดังนั้นสรุปอีกทีเทคนิคที่เธอใช้คือการคิดถึงสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับให้มากๆเข้าไว้และลูกค้าจะเปิดใจซื้อกับเราเองนั่นเป็น1 ใน 6 สิ่งที่คนขายดีเขารู้แต่คนขายไม่ดีไม่เคยรู้มาก่อนมันเลยทำให้เกิดความแตกต่างในยอดขายของพวกเขา